ครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่เมนแซนเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าแล้วครีพัศวีพิษโดนด้วยเลยหลังโผล่คอมเมนต์ชมแซนวิสาพัฒน์และกระติกเผยเรื่องติดค้างก่อนหน้านี้จากกรณีแซนวิสาพัฒน์ผู้ต้องที่3ในคดีแตงโมภัทรธิดานิดาออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กระติกอิสรินหลังตำรวจแถลงสรุปคดีส่งสำนวนให้อัยการโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวโดยแซนโพสต์ภาพกับกระติกขณะอยู่ในรถหรูพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันหน่ะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะนอกจากคนแห่คอมเมนต์ทะลุ 6,000 กว่าความคิดเห็นดราม่าถล่มทลายแล้วพบว่าครีพัศวีพิษก็เข้าไปคอมเมนต์ชมแซนด้วยว่าสวยเป๊ะซึ่งแซนก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับแบบก่อนจะเกิดดราม่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์รัวๆต่อว่าสาวครีถ้อยคำรุนแรงมากๆเรียกว่างานเข้าไปด้วยเลยอาทิไปหมดยังมีอารมณ์มาชมกันสวยสมองไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยแค่ผิดชอบชั่วดียังไม่มีสมองไตร่ตรองดักดานยิ่งกว่ายังมาตอยบอกสวยได้ไงก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำ 55,555 เป็นต้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้ครีได้เคยโพสต์ถึงแตงโมสุดอะไรพร้อมเผยเรื่องที่รู้สึกติดค้างด้วยว่าคิดอยู่นานว่าจะลงรูปนี้ดีไหมไม่อยากให้ใครคิดว่าอาศัยกระแสช่วงนี้เพื่อการค้าแต่รู้สึกเหมือนยังมีเรื่องติดค้างและรูปโมในมือถือก็มีรูปนี้รูปเดียวเจอกันตอนไปถ่ายรายการด้วยกันก็ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันไว้ตอนไปหาช่วงอีสเตอร์เพิ่งเกิดก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันอีกโมเคยมาสั่งทำกระเป๋ารูปแมวน้อยกับอีกใบคือรูปอีสเตอร์จนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำรูปอีสเตอร์เลยเพราะตั้งแต่โมลงรูปกระเป๋าน้องแมวไปหลังจากนั้นงานเข้ามาเยอะมากคนสั่งทำรูปนี้ตามก็เยอะมากมากจนเราเองก็ลืมไปเลยเรื่องกระเป๋ารูปอีสเตอร์และนี่คือสิ่งที่เรายังรู้สึกติดค้างไว้ทำใบรูปอีสเตอร์เสร็จเมื่อไหร่จะเอาไปให้นะอยากขอบคุณโมอีกครั้งสำหรับการซัพพอร์ตในครั้งนั้นเราสัมผัสได้ว่าโมช่วยเราอย่างเต็มใจและจริงใจโมน่ารักกับเราเสมอเจอกี่ครั้งก็รู้สึกถึงความเป็นกันเองเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและจับต้องได้เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลับให้สบายนะโมหวังว่าตอนนี้โมจะได้เจอกับคุณพ่อคนที่รักโมที่สุดในชีวิตแล้วแอดเมลอนที official รวยตั้งแต่อายุ13เนสตี้มีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มมาไกลมากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุ13เนสตี้โตเป็นสาวสวยสับมีบ้านรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มหลอกครบ2ปีช่วยกันทำมาหากินเรียนแพทย์มาสัญญกรรมให้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัย10ขวบเด็กชายผมเกรียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดังล่าสุดโตเป็นสาวแล้ววัย16พร้อมเปิดใจในรายการแฉกับมดดำคชาภาช่วงขึ้นมากรุงเทพมหานคร2เดือนเนสตี้สไปซี่ตอนนี้อายุ16ต่อผมยาวเป็นสาวเต็มตัวสวยสับช่วงปิดเทอมมาจากพัทลุงมาทำงานหลังเปิดเทอมกลับไปเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้านเนสตี้เน็ตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ 10-11 ตอนนี้อายุ 16 อยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสุวรรณภูมิอาทิตย์ละครั้งตอนเรียนก็มาทำงานมาอยู่บ้านน้าหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยจะมาเรียนที่กรุงเทพมหานครชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจน10ขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลครอบครัวเพราะบ้านหนูยากจนก่อน11ขวบชีวิตพลิกงานเข้ามารัวๆตื่นเต้นหนักได้500
ไลฟ์ให้เขาไป3ชั่วโมงเอาเงินให้แม่ต่อมาได้ 10,000 บาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่ถ่ายรูปอายุ13หาเงินล้านสร้างบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ไม่ถึง2เดือนเห็นเงินล้านเนสซี่ยอมรับว่าใช่ค่ะแม่มันเร็วมากหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถ1คันมีบ้าน1หลังขั้นต่อไปจะประกวดทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้าน2หลังซื้อวัวให้พ่อ 30-40 ตัวซื้อรถให้พ่อ2คันให้แม่1คันดังถึงเมืองนอกญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวเดินแบบซูเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาไปถึงพังงา2ครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วให้คบกันได้อยู่ในกรอบแฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิวเพื่อนอยู่หมู่ห้าเหมือนกันหนูบินมากรุงเทพมหานครทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟนจะเรียนหมอสุดๆสัญญกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะสัญญกรรมให้หนูตอนนี้ YouTube หนูก็ทำหลายอย่างเขามาช่วยทำด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จะคบกันไกลหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทำเป็นด้วยเราทำงานไม่มีเวลาทำงานบ้านเลยเขามาทำตรงนี้แทนคบมาจะ2ปีแล้วแหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าหมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดหน้าพังเพราะห่วยแหม่มวิชุดาโชว์สภาพหน้าเป็นอีกดาราสาวที่ขอกลับมาสวยกระชากวัยสำหรับแหม่มวิชุดาในวัย45ปีโดยก่อนหน้านี้ได้บินลัดฟ้าไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำสัญญกรรมให้หน้าเด็กลงโดยได้ฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าผากฉีดฟิลเลอร์ที่ปากพร้อมกับยกมุมปากแบบเย็บนอกจากนี้ยังได้ฉีดสลายไขมันใต้ตาล้อพังผืดใต้กล้ามเนื้อตาล่าสุดแหม่มแชร์ประสบการณ์หมอฉีดไขมันใต้ตาผิดพลาดทำให้บริเวณถุงใต้ตามีลักษณะเป็นก้อนซึ่งเจ้าตัวก็ได้ถ่ายภาพเขียนข้อความเล่าว่าโพสต์นี้สำหรับคนที่กำลังเจอกับปัญหาไปฉีดไขมันใต้ตาแล้วเกิดข้อผิดพลาดนะคะแหม่มเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหานี้และพยายามแก้ปัญหามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาของแหม่มเกิดจากหมอคนเดิมที่ทำพลาดใช้เทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ในการฉีดไขมันซึ่งมันบ่อได้เนื้อหัวเยอะยะจะฉีดไขมันต้องใช้เทคนิคการฉีดไขมันหมอที่ฉีดต้องเชี่ยวชาญเรื่องการฉีดไขมันไม่งั้นมันจะเป็นก้อนอย่างที่เห็นแล้วมันแก้ยากตอนนี้แหม่มแก้ได้แล้วนะคะผ่านมา5เดือนแล้วแผลหายดีแล้วพรุ่งนี้แหม่มจะมาลงรูปให้ดูชัดๆนะคะใครกำลังเครียดเรื่องนี้สบายใจได้แล้วนะแหม่มมาหาคุณหมอเก่งๆได้แล้วค่ะขอบคุณไอจีวิชูดาปินดุมไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กแปลกๆแต่มีความสุขอนาคตไม่แน่อาจแต่งกับคนนี้ไม่พัทรเดชให้สถานะปุ๊กลุ๊กฝนที่แปลกๆแต่คือความสุขไม่ก้าวก่ายคุยปรึกษาได้เกือบทุกเรื่องเผยอนาคตไม่แน่นอนอาจแต่งงานกับคนนี้เป็นคู่ที่ไม่ยอมเอ่ยใช้คำว่าแฟนแต่แสดงออกชัดเจนสำหรับคู่ของนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชแถมยังมีโมเมนต์หวานออกมาให้เห็นตามโอกาสพิเศษอยู่บ่อยๆอย่างก่อนหน้านี้เป็นวันเกิดของหนุ่มไม้ก็ได้เห็นปุ๊กลุ๊กโพสต์ทั้งภาพคู่และข้อความอวยพรสุดหวานซึ้งซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาหนุ่มไม้เอ่ยปากว่ามีความสุขเป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่26เมย์ย .65 ไม้พัทรเดชซึ่งหวนความดีมาร่วมเป็นกรรมการรอบตัดสิน 7HD New Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ที่อาคาร1ช่อง7เลยได้เปิดใจกับสื่อถึงสถานะกับสาวปุ๊กลุ๊กว่าหวานกันขนาดนี้ทำไมยังไม่เรียกแฟนสักทีวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาวันที่17เมษายนเป็นยังไงบ้าง
เป็นวันเกิดที่เหงาที่สุดในชีวิตเพราะว่าที่บ้านเป็นโควิดพอดีหลานมาจากขอนแก่นแล้วเอาโควิดมาแต่จริงๆเราไม่ได้โกรธแต่เราเป็นห่วงคุณแม่คือที่บ้านติดทุกคนยกเว้นผมเราก็แปลกใจนะว่าเรารอดมาได้ยังไงจริงๆถ้าเราติดก็ไม่กลัวหรอกแต่เราเป็นห่วงคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็หายแล้วดีขึ้นแต่ยังมีอาการไอนิดนึงแต่เราก็ยังเป็นห่วงกลัวเป็นลองโควิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันครึ่งเดือนแล้วทุกคนแยกออกไปคุณแม่และหลานๆเขาก็ไปอยู่ฮอสพิทอลกันวันเกิดก็เลยอยู่คนเดียวเหงาๆอยู่กับน้องของขวัญที่บ้านเป่าเค้กคนเดียวแต่ก็มีคนส่งเค้กมาให้นอกจากเค้กแล้วมีของขวัญหรือคำอวยพรอะไรมาให้ถึงเราไหมก็มีจากหลายคนแฟนคลับจริงๆแฟนคลับนัดกันแล้วว่าจะมีจัดอะไรเล็กๆให้เราแล้วให้ของขวัญเราก็เลยเลื่อนไปก่อนเลยได้เค้กมาจากเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนมาแทนแล้วปุ๊กลุ๊กมีของขวัญพิเศษให้ไหมมีเค้กเป็นเค้กก้อนแรกของวันเกิดปีนี้ได้เค้กมาอร่อยมากเห็นเขาอวยพรซึ้งมากในไอจีทั้งรูปทั้งข้อความก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับจากที่เราอยู่บ้านคนเดียวแต่พอไปเห็นไอจีเขาก็รู้สึกมีความสุขอย่างน้อยก็มีคนคนนี้ที่อยู่เคียงข้างเราถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีการโทรคุยกันครับอวยพรกันทุกปีอยู่แล้วปกติเราจะเจอหน้ากันในครอบครัวแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคุยกันทางโทรศัพท์แทนที่เราบอกว่าซึ้งมันซึ้งยังไงบ้างมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีวันเกิดเขาผมโทรหาเขาอวยพรเขาพูดถึงข้อดีในชีวิตที่ผ่านมาว่าเขาดียังไงให้เขามีความสุขในวันเกิดก็เช่นเดียวกันวันเกิดผมเขาก็โทรมาอวยพรผมบอกผมว่าไม่ต้องเครียดนะทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนแล้วของขวัญมีให้อะไรไหมคือยังไม่ได้เจอกันเลยครับมีแง้มใหม่ว่าจะให้อะไรเดี๋ยวเราจะนัดกันตอนนี้หาวันแล้วจริงๆวันเกิดผมจองห้องไว้หมดแล้วจะเลี้ยงกันในครอบครัวมีเพื่อนมีพี่ที่สนิทในวันที่17ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องยกเลิกหมดเลยแบบนี้เราคาดหวังใหม่ว่าจะได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากเขาไม่คาดหวังเลยครับแค่คำอวยพรก็มีความสุขคู่เรายังไม่ระบุสถานะแต่ความหวานมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับของขวัญเป็นสถานะคำว่าแฟนหรือเปล่าผมว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือเราอยู่ในสถานะแปลกๆมันคุยกันได้ทุกเรื่องเราเป็นให้กันได้เกือบทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคือเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากกว่าเป็นเจ้าของความรู้สึกของกันเราอย่าไปก้าวก่ายกันผมว่าเป็นอย่างนี้โอเคแล้วคือเขาก็ห้ามเรามีคนอื่นเราห้ามเขากลับไหมไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ไม่มีใครหรอกที่ผ่านมาก็ไม่มีใครนะอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกันและกันผมว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันแฮปปี้แล้วมันเป็นให้กันได้ทุกอย่างเรามีความสุขดีอะครับคือวันหนึ่งเราจะขยับความสัมพันธ์เราอยากจะมีใครหรือเปลี่ยนไปผมว่ามันคุยกันได้ทุกเรื่องเคยสัมภาษณ์ปุ๊กลุ๊กถ้าจะเรียกแฟนก็คือพร้อมแต่งเลยสัมตอนไหนหลอกกันหรือเปล่าหัวเราะคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นะวันนี้ผมโอเคอยู่แล้วผมมีความสุขดีที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อนาคตวันหนึ่งอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะจนบอกกันได้ว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราอาจจะเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้อนาคตหรือบางทีอาจจะแต่งงานกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มันคือความสุขเราแฮปปี้ที่เรามีกันเราได้โทรคุยกันได้ปรึกษากันเกือบทุกเรื่องแล้วเราก็ไว้ใจกันได้เราสามารถพูดเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้แค่นี้เราก็โอเคแฮปปี้แล้วเราไม่อยากเรียกเขาว่าที่รักหรือไม่อยากเรียกเขาว่าแฟนหรอก็เคยใช้มาเยอะแล้วไม่ได้หมายถึงเขานะหมายถึงคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วเรียกแทนกันว่าอะไรเรียกปลอเรียกเธอเรียกว่าเขาคือความสุขของเราได้ไหมครับ